ที่ย่านเยาวราชเนี่ยโดยเฉพาะที่มูลนิธิป่อเต็กตึงก็มีการจัดเทศกาลกินเจรวม11วัน11คืนค่ะเชิญชวนผู้ถือศีลกินเจร่วมถือศีลแล้วก็อิ่มบุญเพิ่มกุศลตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่18ตุลาคมนี้นะคะส่วนชาวไทยเชื้อสายจีนต่างทยอยเดินทางเข้าไปกราบไหว้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ส่วนใหญ่ก็จะไปขอพรเรื่องสุขภาพขอให้ทั้งตัวเองและครอบครัวมีความสุขมีสุขภาพแข็งแรงนะคะติดตามบรรยากาศทั้งหมดนี้กับคุณสีฟ้าจันทองวัฒนารายงานสดจากศาลเจ้าใต้ฮ่องกงเยาวราชค่ะคุณสีฟ้าคะเชิญค่ะขอบคุณทั้งสองท่านด้วยค่ะเริ่มต้นขึ้นแล้วนะคะกับเทศกาลกินเจค่ะโดยที่ศาลเจ้าไต่ฮ่องกงค่ะก็มีประชาชนชาวไทยเชื้อสายจีนนะคะสวมใส่ชุดสีขาวเข้ามาเดินทางมากราบไหว้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพเจ้าของที่นี่นะคะขณะเดียวกันทางศาลเจ้าก็ได้มีการจัดเตรียมอาหารเจให้ทานฟรีค่ะโดยมื้อเที่ยงของวันนี้ค่ะก็เป็นผัดหมี่ซั่วแล้วก็เป็นข้าวต้มเจนะคะให้ประชาชนได้ทานฟรีถึง 1,000 คนต่อวันด้วยอีกไม่กี่นาทีนี้นะคะที่ศาลเจ้าไต่ฮ่องกงก็จะเริ่มพิธีอัญเชิญกิ้วฮวงฮุกโจค่ะหรือว่าเรียกว่าเทพเจ้าทั้ง9องค์นะคะตามคติความเชื่อเทพเจ้าจะลงมาโปรดสัตว์ประทานพรกับผู้ที่ถือศีลกินเจซึ่งบรรยากาศช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะก็มีประชาชนชาวไทยเชื้อสายจีนนะคะสวมชุดสีขาวเดินทางมากราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์และก็มาจับจองพื้นที่เพื่อที่จะร่วมพิธีนะคะคือพิธีอัญเชิญเทพเจ้าในช่วงเที่ยงของวันนี้ซึ่งก็ถือว่าเป็นการเริ่มพิธีเปิดเทศกาลกินเจอย่างเป็นทางการค่ะซึ่งทุกคนที่มาร่วมพิธีนี้นะคะต่างขอพรให้ครอบครัวมีความสุขและสุขภาพแข็งแรงค่ะเดี๋ยวเราไปฟังเสียงผู้มาถือศีลกินเจที่ศาลเจ้าไต่ฮ่องกงที่นี่กันค่ะมาถึงเจ้าค่ะถึงรับมารับเจ้าเจ้าเดี๋ยวมาบ่ายโมงมาทุกปีค่ะ36ปีแล้วทุก40ปีแล้วแต่เมื่อก่อนอยู่บ้านอยู่แถวนี้อยู่ห้าแยกประชัยมานี่ประจำทุกปีมาถึงเจ้ามาถึงเจ้าทุกปีตั้งใจว่ากินแจแล้วก็ไปทำความดีเพราะว่าป้าแก่แล้วป้ามีอายุแล้วเนี่ย70กว่าวันนี้ก็มาไหว้เจ้าแล้วก็มาทำบุญมาต้อยหน่อยหน่อยต้อยเงินหน่อยหน่อยหน่อยขอพรอะไรบ้างคะขอพรนะขอพรก็คือให้ลูกเต้าทำมาหากินดีอย่าให้แบ่งให้เขาปุ้นง่าให้เจริญเขาขณะเดียวกันนะคะทางศาลเจ้าไต่ฮ่องกงก็ได้จัดเตรียมอาหารเจสำหรับผู้มาถือศีลกินเจที่โรงเจไว้2จุดด้วยกันค่ะคือที่โรงเจภายในศาลเจ้าสำหรับผู้สวมใส่ชุดสีขาวเท่านั้นนะคะและอีกฝั่งนึงค่ะที่โรงเจฝั่งมูลนิธิป่อเต็กตึงนะคะสำหรับคนทั่วไปค่ะได้รับประทานอาหารเจฟรีนะคะเพื่อเสริมสิริมงคลโดยเมนูอาหารเที่ยงของวันนี้ค่ะที่โรงเจไต่ฮ่องกงก็ได้เตรียมผัดมีซั่วเจและข้าวต้มเจนะคะที่มากไปด้วยคุณค่าทางโภชนาการก็จะมีการเปิดให้ทานฟรีด้วยกัน3มื้อค่ะใน3เวลานะคะช่วงเช้าคือเวลา 7:00 นถึง 9:00 นค่ะส่วนเที่ยงก็จะเริ่มตั้งแต่เวลา 11:00 นถึง 13:00 นนะคะส่วนมื้อเย็นก็จะเริ่มตั้งแต่เวลา 17:00 นเย็นถึง 18:00 นเย็นและทุกวันนะคะอาหารเจของที่ศาลเจ้าไต่ฮ่องกงก็จะมีหลากหลายเมนูไม่ซ้ำกันด้วยค่ะเท่าที่เห็นนะคะพี่เพิ่มมากขึ้นคนรุ่นใหม่รู้จักรักสุขภาพค่ะคือส่วนมากก็จะทันปกติคือคนรุ่นใหม่เดี๋ยวนี้ก็แบบถือศีลกินเจดีเนาะเพราะว่าปกติเขาก็จะกินมังสะไม่กินเนื้อสัตว์แต่มีกินบางอย่างที่ยกเว้นให้กินทันก็ส่วนมากจะกินมังสะแล้วก็ไม่นั่นก็กินวันพระนะคนรุ่นใหม่เดี๋ยวนี้ก็ใจบุญค่ะนอกจากจะมีการถือศีลกินเจแล้วนะคะก็ยังมีพิธีกรรมค่ะที่สอดแทรกคติธรรมและวัฒนธรรมประเพณีที่น่าสนใจต่างๆเอาไว้อย่างมากมายนะคะโดยเฉพาะพิธีเชิญเทพเจ้าทั้ง9องค์ให้เสด็จลงมาอำนวยพรแก่ชาวบ้านที่ถือศีลกินเจและนิมนต์พระสงฆ์มาสวดพระพุทธมนต์ด้วยค่ะเพื่อที่จะเสริมสิริมงคลตลอดจนมีพิธีที่สำคัญอีกอย่างนึงก็คือพิธีลอยกระทงนะคะเพื่ออุทิศบุญกุศลให้แก่ญาติผู้ล่วงลับซึ่งจะเริ่มในวันที่14ตุลาคมนี้ค่ะ
นอกจากนี้ก็มีพิธีกรรมที่น่าสนใจนะคะก็คือพิธีเวียนธูปค่ะซึ่งประชาชนสามารถร่วมพิธีนี้ได้นะคะเพื่อที่จะขอพรจากเทพเจ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ค่ะได้ทุกวันเวลา1 ทุ่มที่ศาลเจ้าไต่ฮงกงค่ะ